ามารถหาวิธีรับมือกับโรคดังกล่าวได้แต่ก็มีข่าววงในนะครับว่าองค์กรเนี่ยครับรัฐบาลได้ตั้งองค์กรเฉพาะกิจเพื่อลงพื้นที่หาสาเหตุของโรคระบาด ที่ชื่อว่าเหงาเนี่ยครับโดยทางสถานทูตในหลายๆประเทศได้สั่งให้ประชาชนของพวกเขางดการเข้ามายังประเทศไทยแล้วครับเนื่องจากโรคเหงาเนี่ยยังหาวิธีรักษาไม่ได้และมีที่ท่าทีว่าจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับประชาชนผู้ที่มีอาการปกติงดออกจากบ้านเลยนะครับเพื่อป้องกันอาการติดเชื้อนะครับก็เริ่มมีอาการซึมเศร้าแล้วเนี่ยผมตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าผมติดเชื้อเหงาไปบ้างหรือเปล่ายังไงก็ติดตามดูกันนะครับ